สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีนะครับพี่น้องครับนะวันนี้เราจะมานะครับไลฟ์สดนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องให้ความรู้กับนักศึกษากฎหมายนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น0816161425โทรศัพท์เข้ามาได้ขณะออกอากาศและหลังออกอากาศช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับนะผมจะมาจัดรายการให้ความรู้กับนักศึกษากฎหมายและก็บัณฑิตที่จบนิติศาสตร์ใหม่ๆให้ความรู้พื้นฐานทางด้านกฎหมายนะครับเป็นเพจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษานะครับและกฎหมายเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนะใครที่สนใจนะครับได้ยินเสียงไหมครับนะครับนะใครที่สนใจเรื่องข้อกฎหมายนะครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกฎหมายโดยตรงนะครับได้ยินเสียงไหมครับนะครับเป็นเพจใหม่ครับนะใครที่สนใจเรื่องข้อกฎหมายนะครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกฎหมายโดยตรงนะครับเป็นยินเสียงไหมครับนะครับเป็นเพจใหม่ครับนะใครที่นะครับก็เรียนเชิญเข้ามานะฮะนะครับเป็นใครที่มีใครเป็นผู้ปกครองเป็นเด็กเป็นนักศึกษาเนี่ยก็มาที่เพจนี้ทนายดังสอนน้องนะครับก็เป็นตอนที่2ครับนะตอนที่2เราจะมาพูดถึงเรื่องนักศึกษากฎหมายเนี่ยถ้าใครเป็นทนายความเนี่ยต้องรักษาความลับของลูกความนะครับนะต้องรักษาความลับของลูกความนะครับนะฮะถ้ามีใครเข้ามาจ้างเราว่าความเนี่ยเราก็ต้องรักษาความลับของลูกความนะครับจะเอาความลับของลูกความเนี่ยไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกไม่ได้นะยกตัวอย่างสมมติเราว่าความให้กับเมียน้อยเนี่ยนะครับนะเขามาเล่าข้อเท็จจริงอะไรให้เราฟังเราเอาข้อมูลเมียน้อยไปบอกเมียหลวงอย่างเงี้ยอันนี้ทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนะน้องๆ นักศึกษานะครับนะหรือคนที่จบนิติศาสตร์ใหม่ๆจะเป็นทนายความเนี่ยนะต้องจำไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจะเอาความลับของลูกความไปเล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้นะครับนะหรือว่าเราเป็นทนายความโจทย์รู้ความลับของโจทย์มาวันดีคืนดีเอาความลับของโจทย์ไปให้จำเลยอันนี้ก็ไม่ได้เพื่อเห็นแก่เงินแก่ทองก็ทำไม่ได้นะเพราะนั้นเรื่องความลับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะนะคดีสำคัญสำคัญเนี่ยนะครับนะเช่นสถาบันการเงินอย่างผมเนี่ยเป็นทนายความสถาบันการเงินมานานมากตั้งแต่เรียนหนังสือจบใหม่ๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีสัญญารักษาความลับคดีสำคัญสำคัญครับค่าจ้างทนายความที่เป็นหลักล้านขึ้นไปนะครับหรือหลายๆล้านเป็นสิบสิบล้านเนี่ยเขาจะมีสัญญารักษาความลับว่าไม่สามารถที่จะเอาความลับของลูกความไปเปิดเผยได้เรารู้อะไรมาก็ต้องเก็บเป็นความลับไว้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนะบางคนเป็นทนายความให้กับลูกความเอาเรื่องลูกความมาเที่ยวเล่า
ออกทีวีออก Facebook อะไรไม่ได้นะนะครับยกเว้นเขายินยอมหรืออนุญาตเราก็สามารถจะเอามาออกได้นะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่เป็นความลับนั้นใครที่เรียนกฎหมายมาเนี่ยนะต้องเข้าใจว่าเป็นจรรยาบรรณนี่เรื่องสำคัญอันนี้ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณของนักกฎหมายนะครับนะเข้าใจนะครับอันนี้ก็ให้ความรู้กันเต็มที่นะครับนะเพราะนั้นนะครับใครที่เป็นคนปากโป้งก็ต้องระวังหรือบางคนลูกความเขาไล่เขาเล่าเหตุการณ์มาเอามาออกทีวีนะหรือไปเล่าให้เพื่อนฟังอันนี้ก็ไม่ได้ต้องรักษาความลับนี่เรื่องสำคัญเรื่องความลับเพราะความลับเนี่ยมันเป็นความตายความเป็นความตายของลูกความถ้าเราไปเปิดเผยปุ๊บเกิดฝ่ายตรงข้ามรู้ขึ้นมาเป็นไงแย่ yeah. นะครับเหมือนกับตำรวจพนักงานสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนตามโรงพักต่างๆเนี่ยความลับต่างๆในสำนวนการสอบสวนต้องเป็นความลับไม่ใช่ว่าไปซื้อขายสำนวนกันนะครับเช่นนะฝ่ายผู้เสียหายผู้ต้องหาไปขอถ่ายสำนวนมีการซื้อขายสำนวนอันนี้ก็ไม่ได้ติดคุกติดตารางผิดมาตรา157เพราะข้อมูลในสำนวนการสอบสวนนี่เป็นความลับหมดไม่สามารถมาเปิดเผยได้แต่ก็มีข่าวลือนะครับว่ามีนักกฎหมายนะครับมีคนบางคนที่รู้จักตำรวจก็สามารถที่จะไปถ่ายสำนวนตำรวจมาได้หรือที่เขาเรียกว่าการซื้อขายสำนวนไอ้แบบนี้ก็มีนะเราเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความนะครับน้องๆที่กำลังจะเรียนจบหรือจบแล้วเนี่ยเราอย่าไปทำครับนะบางคนนะฮะไปถ่ายสำนวนตำรวจมาจะได้รู้ว่าข้อสอบเป็นอย่างไรพอรู้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็เป็นไงฮะนะครับนะก็สามารถที่จะต่อสู้คดีหรือดำเนินคดีได้สะดวกเพราะรู้ข้อสอบหมดแล้วแบบนี้ก็มีซื้อขายข้อมูลในสำนวนพนักงานสอบสวนแบบนี้ก็มีนะครับนะเพราะฉะนั้นเราเป็นทนายความเนี่ยเราต้องรู้ว่าอันไหนผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเราอย่าทำนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องการรักษาความลับทั้งตำรวจทั้งทนายก็จะคล้ายๆกันต้องรักษาความลับนะเป็นสำคัญมากเอกสารสำคัญของลูกความไม่ใช่เอาไปให้ฝั่งตรงข้ามดูนะมีหลายคดีเวลาไปขึ้นศาลเราเป็นทนายโจทก์ทนายความจำเลยมาขอดูเอกสารของโจทก์นะครับทนายความใหม่ๆก็เห็นว่าเป็นทนายความด้วยกันก็เปิดให้ดูแป๊บเดียวล่ะครับลูกความมาร้องเรียนแล้วนะร้องเรียนหัวหน้าสำนักงานว่าเอ้าทำไมลูกน้องหัวหน้าสำนักงานดันไปเอาเอกสารของผมไปให้อีกฝ่ายหนึ่งดูนะครับนะมันทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพทนายความเนี่ยต้องรักษาความลับทุกอย่างคำพูดคำจาจะพูดให้ลูกความตัวเองเสียหายไม่ได้นะท่านที่เข้ามาฟังแล้วก็ช่วยกันแชร์ไปนะครับโดยเฉพาะใครที่มีลูกมีหลานที่เรียนกฎหมายนะครับหรืออยากจะรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับคนที่จะเป็นทนายความเนี่ยก็ช่วยกันแชร์ไปนะครับเพจนี้เป็นเพจที่ให้ความรู้กับนักศึกษากฎหมายและทนายความใหม่ๆนะอยากรู้เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนักกฎหมายโดยเฉพาะที่สอนทนายความใหม่ๆก็มาเพจนี้เป็นเพจที่ให้ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวนะครับไม่มีเรื่องอื่นนะลูกๆหลานๆใครก็นะเข้ามาก็แชร์กันไปนะให้ความรู้ก็คือเรื่องการรักษาความลับนะครับเวลาทนายความจะรับเอกสารจากลูกความก็ควรจะตรวจนับนะครับว่ามีกี่แผ่นกี่อะไรต่างๆแล้วก็เซ็นรับไว้เพื่อความสบายใจของลูกความนะครับนะครับว่ารับเอกสารมาเท่าไหร่แล้วต้องไม่ทำเอกสารหายนี่เรื่องสำคัญนะครับนี่คือเรื่องของการรักษาความลับนะครับแล้วก็นะบางคนนะมีคนบางคนก็ไปแอบบันทึกเสียงลูกความนะครับแล้วก็เอาไปแบล็กเมย์เรียกเงินแบบนี้ก็มีนะเพราะนั้นก็ต้องระวังนะครับถ้าใครไปทำในลักษณะแบบดังกล่าวเนี่ยก็จะต้องถูกพักใบอนุญาตหรือถอนใบอนุญาตไปแบล็กเมย์ลูกความแอบบันทึกเสียงแล้วก็เอาไปให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งแบบนี้ก็ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยความลับของลูกความนะหรือเอาความลับของลูกความนะมาโพสต์ทาง Facebook YouTube อะไรต่างๆนี่ก็ทำไม่ได้นะทำไม่ได้หมดอะไรต่างๆที่เป็นความลับของลูกความเนี่ยเราจะเอามาเปิดเผยไม่ได้นะครับเข้าใจนะฮะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการรักษาความลับเรื่องต่อไปที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับให้ความรู้กับนักศึกษากฎหมายนะครับนะครับอืม
เดี๋ยวสักครู่นะครับครับฮัลโหลเอิร์ธป่ะเอิร์ธทำอะไรอ่ะก็เพิ่งไปกินข้าวออกมาครับอ๋อกำลังไลฟ์สดเรื่องสอนทนายใหม่อยู่หรือยังยุ่งอยู่นะเดี๋ยวโทรกลับไปนะโอเคโอเคครับครับครับสักครู่นะครับเราอย่าไปทำครับนะครับนะบางคนนะครับนะครับเรากำลังดูเราครับคุยกันเรื่องการรักษาความลับของลูกความนะครับ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 เดี๋ยวสักครู่นะเอานะครับเพราะนั้นเรื่องความลับของลูกความเนี่ยนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับจะนะเป็นทนายความต้องมีจรรยาบรรณนะครับนะมีทนายความบางคนครับว่าความเสร็จแล้วนะไปนั่งกินข้าวกับทนายความฝ่ายตรงข้ามทำไม่ได้นะครับไปนั่งกินข้าวกับทนายความฝ่ายตรงข้ามไม่ได้หรือว่านั่งรถกลับบ้านพร้อมกันอันนี้ก็ไม่ได้นะพฤติกรรมในสอบไปในทางที่จะนะล้มคดีเปิดเผยความลับลูกความเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวการเป็นทนายแล้วเป็นทนายโจทก็ทนายโจทไม่ใช่ไปนั่งกินข้าวกับทนายจำเลยหรือนะครับอะไรเขาเรียกอะไรนั่งรถกลับบ้านด้วยกันนะครับไม่ได้นะอย่างผมเนี่ยเป็นทนายความโจทเนี่ยรู้จักกับทนายความจำเลยก็ต้องบอกลูกความว่าคนนี้เป็นเพื่อนกันนะแต่ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าถ้าเราเป็นทนายความมานานอย่างผมเนี่ยเป็นทนายความมา36ปีแล้วนะก็ย่อมมีเพื่อนฝูงในวงการทนายความเนี่ยมากมายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันใช้เวลานานในการประกอบวิชาชีพมันก็มีเพื่อนเยอะอันเนี้ยเราก็ต้องบอกนี่ทนายความจำเลยรู้จักกันนะอย่างตอนนี้ในศาลนี่ก็มีอยู่หลายคดีที่ว่าทนายความโจทย์กับทนายความจำเลยรู้จักกันแล้วก็ต้องบอกเขาว่าลูกความรับได้หรือเปล่านะครับเพื่อที่ถ้าเกิดลูกความรับไม่ได้เราก็ถอนตัวเลิกเป็นทนายความต้องบอกความจริงกับลูกความนะครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องความลับของลูกความนะครับนะอันนี้ก็เรียนให้ทราบแล้วก็เป็นทนายความโจทย์แล้วจะย้ายไปเป็นทนายความจำเลยก็ไม่ได้นะหรือจะไปหาพรรคพวกเพื่อนฝูงตัวเองมาเป็นทนายก็ไม่ได้อันนี้ก็วะแล้วต้องระมัดระวังนะครับนี่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาชีพทนายความเพราะเรื่องสำคัญในเรื่องความซื่อสัตย์นะซื่อสัตย์รักษาความลับนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็กราบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องทนายความเรื่องนักศึกษากฎหมายก็เนี่ยเพจนี้แหละครับนะติดตามทนายคลายทุกข์แล้วก็มากดตามเพจทนายดังสอนน้องด้วยนะเป็นอีกเพจหนึ่งเป็นเพจแต่เพจนี้ก็จะพูดเน้นเรื่องทนายความเรื่องความรู้ทางกฎหมายเป็นหลักนะครับนี่ก็คือเรื่องรักษาความลับนะครับประเด็นต่อไปที่ผมจะมาไลฟ์สดให้ความรู้กับนักศึกษากฎหมายและทนายความใหม่อีกเรื่องก็คือเรื่องการเตรียมคดีโอ้สำคัญมากเราไปจ้างทนายความเนี่ยปรากฏหลายคดีลูกความมาร้องเรียนนะรับเงินไปเป็นแสนเป็นล้านแต่ไม่เคยเห็นหัวทนายเลยไม่เคยมีการซักซ้อมพยานไม่เคยไปดูที่เกิดเหตุนะครับนะไม่เคย เตรียมคดีไปถึงศาลก็เอ้าอยากพูดอะไรพูดไปเลยแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่ทนายความที่ไม่มีความรับผิดชอบซึ่งอาจจะโดนร้องเรียนมันญาติทนายความได้นะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่รับจ้างว่าความแล้วต้องเตรียมคดีครับนะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมีการเตรียมคดีสำคัญเช่นคดีเกี่ยวกับเรื่องการเขาเรียกอะไรคดีบุกรุกความผิดต่อเสรีภาพลูกความผมเป็นเจ้าของโรงงานมูลค่าก็ประมาณสัก300ล้านปรากฏพอซื้อกิจการโรงงานมาแล้วเนี่ยนะครับนะเจ้าของเดิมเอาพวกนักลงนักเลงชายชะกันประมาณเกือบ20คนเข้ามาแล้วก็ปิดประกาศขับไล่ลูกความผมออกไปจากโรงงานนะครับแล้วก็นะคนไหนไม่ยอมออกก็อุ้มออกมาเลยอันเนี้ยนะครับแล้วก็จะต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องกันในศาลมันก็ต้องมีการเตรียมคดีนะครับการเตรียมคดีเนี่ยนะครับมันมี2แบบคดีอาญากับคดีแพ่งอย่างคดีอาญายกตัวอย่างคดีบุกรุกกับความผิดเกี่ยวกับเรื่องนะความผิดฐานเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพบุกรุกเราก็ต้องเตรียมอ้าวนะโจทย์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินอาคารไหมถ้าไม่ได้เป็นมีสิทธิครอบครองไหมนะครับพอมีหลักฐานกรรมสิทธิ์เป็นไงโฉนดที่ดินมีไหมหลักฐานการเป็นผู้ครอบครองมีไหม
พราะถ้าไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ใช่ผู้มีสิทธิครอบครองก็ไม่มีอำนาจขัดขวางใครได้นะครับใครจะเข้ามาแรงต่างเราก็ไม่เสียหายเพราะอะไรเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในอาคารที่ดินเลยอันนี้นะครับเพราะนั้นเราต้องมีสิทธิ์ก็ต้องรวบรวมมาฉนงฉนดเตรียมพร้อมนะขณะเกิดเหตุยังเป็นเจ้าของไหมมีสิทธิครอบครองไหมก็ต้องเตรียมมานะครับเพราะเป็นเรื่องการบุกรุกถ้าเราไม่เกี่ยวข้องเราไม่มีอำนาจขัดขวางนะครับแล้วบุกจำเลยที่เข้ามาเนี่ยมีสิทธิ์ไหมนะครับเราต้องดูเขามีสิทธิ์ไหมถ้าก็มีสิทธิ์เข้ามาเราก็จะไปฟ้องเขาบุกรุกไม่ได้นะครับนี่สำคัญนะหลักฐานที่ว่าจำเลยเข้ามามีไหมคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆต้องเตรียมไหมภาพถ่ายมีไหมประจักษ์พยานใครรู้เห็นมั่งจำเลยบุกเข้ามาในโรงงานเราแล้วก็มีใครอนุญาตไหมมีเหตุอันสมควรอนุญาตก็ยินยอมไม่มีนะครับมีเหตุอันสมควรไหมเข้ามาจะยึดกิจการนี่ก็ไม่สมควรแล้วเข้ามาด่าเรามาฆ่าเรามาตีเราอันนี้ก็เรียกเข้ามาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเราก็ดูมีกล้องวงจรปิดไหมมีประจักษ์พยานอะไรเห็นบ้างมีถ่ายรูปถ่ายอะไรไหมนะกล้องโรงงานเราไม่มีกล้องข้างๆบ้านมีไหมกล้องเทศบาลตามเสาไฟฟ้าอะไรมีนะมีทะเบียนลงทะเบียนรถมีใครจะยืนยันได้บ้างไหมแสงสว่างพอไหมเข้ามามองเห็นหน้าเห็นตาใครไหมเนี่ยเราก็ต้องรวบรวมนะครับในการเตรียมคดีนะครับเข้าใจนะฮะเนี่ยนะครับก็เตรียมกันพอหลังจากนั้นก็ต้องเตรียมคดีให้ลูกความเล่าเรื่องนะตั้งแต่เข้ามาเข้ายังไงกี่โมงกี่ยามนะมาแล้วทำไงมีการด่ามีการข่มขู่ไหมนะครับไล่แล้วยอมออกไปไล่ก็ไม่ยอมออกนะแถมยังไปไงบังคับให้เราออกนะมันก็เป็นความผิดต่อเสรีภาพนะด่าแล้วข่มขู่แล้วไม่นะพอเราไม่ยอมไปก็จับแขนจับขาล็อกคอนะจับแขนสองข้างขาสองข้างอุ้มเราออกไปนอกโรงงานอันนี้ก็เรียกหน่วงเหนี่ยวกักขังนะบังคับเราให้เราออกเราไม่อยากออกทำลายเสรีภาพเรานะครับเราก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรต่างๆไว้ในคดีนี้มีไหมมีวงจรปิดมีภาพมีพยานมีเรียบร้อยเหตุเกิดกลางวันกลางคืนนะครับภาพถ่ายต่างๆเรียบร้อยทุกอย่างนะครับนี่ครับเหตุเกิดที่ไหนตำบลอำเภอจังหวัดนะครับนี่คือการลักษณะการเตรียมคดีเรียบร้อยที่จะขึ้นศาลนะครับนะแล้วก็เราก็ซักซ้อมลูกความรักซักซ้อมเตรียมคดีเรียบร้อยแล้วอธิบายให้ฟังเข้าใจไหมคดีนี้เราเป็นโจทก์ฟ้องเขาบุกรุกความผิดต่อเสรีภาพเข้าใจคำว่าบุกรุกไหมเข้าใจว่าเสรีภาพไหมเสรีภาพหมายถึงเราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของโรงงานนะเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในโรงงานเราไม่มีสิทธิ์ใครบังคับเราให้ไปที่อื่นนะเรียกว่าเสรีภาพวันดีคืนดีมีคนมาจับตัวจับร่างกายเราไม่ให้ขยับเขยื้อนแล้วบังคับให้เราออกนอกบ้านอันนี้ไม่ได้แล้วนี่ยกตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นนักศึกษากฎหมายทนายความใหม่ๆก็ต้องเข้าใจนะอธิบายให้ได้องค์ประกอบความผิดของบุกรุกกับความผิดเสรีภาพมีอะไรบ้างนะก็ให้ความรู้นะน้องๆผู้ปกครองหรือคนที่สนใจกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมายล้วนๆก็เข้ามานะกดนะกดติดตามที่เพจทนายดังสอนน้องนะสอนน้องกดติดตามกดชื่นชอบกดซีเฟิร์สไว้อันนี้เป็นเพจต่างหากแยกจากทนายคลายทุกข์นะครับแล้วก็พี่น้องคิดว่าเป็นกฎหมายเบื้องต้นที่น่าสนใจสำหรับนักกฎหมายทนายความใหม่ประชาชนก็สนใจได้นะครับก็เข้ามาแล้วก็แชร์ได้ฮะเป็นการให้ความรู้ทางวิชาการล้วนนะครับเนี่ยผมก็จะมาพูด2เรื่องนี้นะการเตรียมดีคดีสนใจบ้างไม่ใช่รับเงินลูกความแล้วหายหัวเลยไม่เคยเลยนะครับไม่เคยติดต่อไม่เคยซ้อมพยานไม่เคยนัดหมายเลยจะขึ้นศาลก็ไม่สนใจบัญชีพยานก็ไม่ระบุลูกความบอกว่าต้องการสื่อพยาน5ปากก็เป็นไงเอาปากเดียวก็พอแล้วไม่ต้องเอาหลายปากอันเนี้ยแบบนี้ก็มีนะครับเนี่ยทำให้ลูกความเสียหายนะครับนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าการเตรียมคดีสำคัญถ้าเราเตรียมคดีดีเอาใจใส่คดีปุ๊บลูกความก็ชนะคดีอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็เรียนเพื่อนเพื่อนทนายน้องๆทนายใหม่นักศึกษากฎหมายพ่อแม่ของคนที่เรียนนิติศาสตร์หรือชาวบ้านที่สนใจกฎหมายเบื้องต้นก็เข้ามานะครับนะแล้วก็มากดตามเพจทนายดังสอนน้องกดติดตามกดชื่นชอบกดซีเฟิร์สมันเด้งไปเป็นเพจที่ให้ความรู้นะเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมคดีนะครับหรือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาความลับของลูกความนะครับนะน้องๆก็ช่วยกันแชร์นะครับ
นะให้ความรู้ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาดูมากพอสมควรนี่เราก็เป็นเทปที่2แล้วนะเป็นที่เรามา EP 2นะครับก็ใครอยากจะสนใจสอบถามเรื่องข้อกฎหมายก็ถามเข้ามาได้นะนะครับตอนนี้เลยนะเบอร์ก็081นะครับ0816161425นะครับถามนะครับเข้ามาได้ในเพจทนายดังสอนน้องเนี่ยนะครับนะเราเตรียมลำโพงลำเพลงอะไรไปเรียบร้อยแล้วโทรเข้ามาทักทายครับนะวันนี้เราพูดเนี่ยอยู่2เรื่องแต่ก็สามารถจะถามเรื่องอื่นได้นะนะเข้าในเพจทนายดังสอนน้องเนี่ย0816161425โทรเข้ามาว่าเนี่ยใครมีประสบการณ์ในการเจอทนายความแบบนะทั้งดีและไม่ดียังไงนะแล้วมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องทนายความยังไงหรือจะถามปัญหาข้อกฎหมายก็ได้ในเพจนี้เป็นเพจที่แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น0816161425นะบางคนบอกมีลูกเนี่ยเรียนกฎหมายแล้วเนี่ยนะบุคลิกแบบนี้พอไปไหวไหมอาชีพทนายพอจะไปรอดไหมนะครับนะฮะนะครับใครมีลูกมีหลานบางคนเรียนมัธยมอยู่อยากจะเรียนกฎหมายอ่ะว่ามาโทรมาได้เลยนะครับให้ความรู้กันเต็มที่เลยนะครับนะสบายสบายนะครับวันนี้เป็นการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรเรื่องสบายสบายครับนะถามได้เลยนะครับวันนี้การเมืองวุ่นวายนะนะครับเราก็เอามาให้พูดนะครับถามได้เลยนะครับใครอยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องทนายความไหมวันนี้การเมืองถามกฎหมายอะไรก็ได้นะเป็นความรู้นะติดตามตลอดครับนะครับเนี่ยหลายๆคนก็เข้ามานะครับนะครับก็เรียนเชิญนะครับนะฮะท่านใดที่นะครับมีคำถามทางด้านกฎหมายอะไรก็นะเรียนเชิญครับเรียนเชิญเลยนะครับเข้ามานะครับเป็นเพจใหม่แต่จริงๆก็ตั้งมานานแล้วแต่เราก็ไม่ได้เคยมาทำอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะก็เบอร์0816161425เราสามารถเปลี่ยนทนายระหว่างสื่อพยานได้ไหมได้ครับถ้าเราดูแล้วทนายคนนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ไม่สนใจบางคนเมาเหล้ามาศาลก็มีนะเปลี่ยนได้เลยครับนะเราก็สามารถจะเปลี่ยนได้ครับบางคนไม่ได้เรื่องครับบางคนท่าทางไม่ค่อยสนใจนะครับไม่เตรียมคดีพูดก็ไม่ฟังอะไรแบบนี้นะเราก็เปลี่ยนได้ครับมีคนถามมานะนะครับนะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับนะครับนะครับบางคนก็โดนทนายโกงก็มีนะรับเงินไปแล้วไม่ทำคดีก็มีครับนะเอาเอกสารลูกความไปขายฝ่ายตรงข้ามก็มีนะกิน2ฝ่ายก็มีมันมีหลายอย่างใครอยากจะถามกฎหมายโทรมาเลยนะครับนะเรียนเชิญนะครับนะครับเบอร์มีอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับนะครับโทรเข้ามาครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นเพจที่ให้ความรู้นะครับบางคนก็ลูกหลานมาเรียนอยู่กรุงเทพเรียนจบแล้วกฎหมายแต่บางคนไม่อยากเป็นทนายเรียนจบแล้วไม่ได้เป็นทนายมีใบอนุญาตแต่ไม่เป็นทนายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะเรียนมาแล้วไม่เป็นนะกว่าจะได้ใบอนุญาตเนี่ยทนายความไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องไปแล้วไปอบรมที่สภาทนายไปเรียนภาคทฤษฎี6เดือนหลังจากนั้นต้องไปอยู่ตามสำนักงานต่างๆนะครับนี่ก็นะครับนะนี่ก็มีใครจะถามไหมครับนะครับถามอะไรก็เชิญนะครับเข้ามาได้นะครับจากบางบัวทองจะถามอะไรไหมนะก็มีหลายคนนะครับเข้ามาเพจนี้เป็นเพจที่นะให้ความรู้นะการถอนทนายยากไหมไม่ยากครับนะครับไม่ได้ยากอะไรนะถอนทนายนะครับอยากจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ค่าทนายจะไม่ได้คืนนะถ้าทนายเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยก็ไปขอคืนค่าทนายไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็นะการถอนทนายก็ถอนได้ตลอดเวลานะครับบางคนเราไปจ้างทนายความมาศาลชั้นต้นแพ้เสียเงินตั้งเยอะตั้งแยะนะครับแล้วแพ้คดีเขาก็เปลี่ยนทนายศาลอุทธรณ์ก็เปลี่ยนทนายคนใหม่ก็เป็นสิทธิ์ของลูกความนะครับนะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเพจใหม่ที่ให้ความรู้เรื่องกฎหมายโดยเฉพาะไม่มีเรื่องอื่นเลยนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับนักศึกษากฎหมายทนายความใหม่ๆนะครับนะเพราะนั้นการเปลี่ยนทนายก็สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับนะครับนะมีใครถามอะไรมาก็ว่ากันไป
จะดูได้อย่างไรว่าทนายคนไหนเก่งไม่เก่งก็ดูจากการเขาเรียกอะไรดูจากการเตรียมคดีดูจากการเอาใจใส่ดูจากการสามารถแก้คดีแก้เกมฝ่ายตรงข้ามได้นะครับดูจากการแก้ปัญหาแบบสมเหตุสมผลทนายความบางคนนะฮะนี่ผมจะเล่าให้ฟังนะนะครับเวลาไปจ้างเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะอ้างว่ารู้จักตำรวจรู้จักอัยการรู้จักผู้สาไอ้นะไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าทนายความรับวิ่งเต้นไม่ใช่รับว่าความพรุ่งนี้ระวังนะนะค่าทนายแสนหนึ่งค่าวิ่งเต้นอีก500,000ถึงเวลาแล้วก็เป็นไงวิ่งเต้นไม่ได้เงินก็เสียพวกนี้ต้องระวังเพราะนั้นถ้าเราจะจ้างทนายความเนี่ยนะครับเราต้องดูนะครับอย่าไปจ้างไอ้พวกที่รับจ้างวิ่งเต้นนะครับนะมีคนประเภทนี้ก็มีครับนะครับช่วยกันแชร์นะครับช่างรับเหมาก่อสร้างแชร์ไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับนะผมแชร์หลายกลุ่มเจริญพรนะครับนะวัดหนองนมนางกำลังชมนะครับหลวงพ่อมีคนโทรมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญครับนะครับผมติดตามอาจารย์มาตลอดในทุกรายการแล้วครับดีนะครับเนี่ยนะเป็นเพจใหม่นะให้ความรู้กับนักกฎหมายทนายความนะดีไหมครับผมติดตามทั้งสดทั้งไม่สดนะครับผมทั้งสดทั้งแห้งเลยนะทั้งสดทั้งแห้งเลยตามมาตลอดแล้วชอบอาจารย์หัวเราะครับชุกครูชุกครูชุกครูอาจารย์ครับคือผมสักคนที่เข้าใจนะพอดีผมเดือดร้อนเมื่อวันที่31ไฟไหม้รถผมอะครับอาจารย์ครับครับไฟไหม้รถผมทีนี้มันไหม้ตัวเอกโกดังตรงข้ามแต่ว่ามันลมมันพัดมันไหม้รถผมเนี่ยผมจะเอาเรื่องกับใครครับอาจารย์ก็เอาเรื่องกับคนที่ประมาทนะแล้วก็บ้านที่เป็นต้นเพลิงบ้านไหนไอคนที่ประมาทเนี่ยมันเป็นคนเป็นขี้ยานะอาจารย์ก็มันเป็นนอนอยู่กับไอ้คนที่เช่าหน้าดินของเขาอ่ะเลยแล้วมันหนีไปแล้วครับอาจารย์ก็ใครที่ประมาทอันนี้ก็เนี่ยเราต้องเขาเรียกอะไรต้องดำเนินคดีแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของบ้านต้นเพลิงนะมันเขาเช่าหน้าดินครับอาจารย์เลยมันเป็นโกดังสาโกดังเลยเลยนะโดยหลักวันนี้ผมจะเอาเรื่องกับใครครับก็ใครที่เป็นไอ้บริเวณนั้นละที่ดงที่ดินตรงนั้นนะบ้านช่องเป็นของใครล่ะคนนั้นต้องเป็นต้นเพลิงเนี่ยตามกฎหมายก็สันนิษฐานว่าต้องรับผิดก่อนนะครับตามมาตรา437นะอ๋อแต่ไอ้คนที่ไอ้ที่เผาเนี่ยไอ้คนที่มันเป็นขี้ยามันไปมั่วสุมอยู่ในโกดังนั้นนะครับครับก็หนีไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็สามารถดำเนินการกับทุกคนอะฟ้องแพ่งได้ก็เจรจาก็ชดใช้ก็เสียหายก็ว่าไงล่ะเขาเงียบมาครับเนี่ยว่าเป็นเดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่31มกราเลยก็ลองเจรจาก็ดูทางเจ้าของที่นะเจ้าของที่ผมไม่รู้จักครับรู้แต่ไอ้คนที่มันเช่าหน้าดินของเขาอ่ะไอ้คนเช่าหน้าดินก็ให้ตำรวจเขาลองเรียกมานะเขาแจ้งข้อหาอะไรยังอ่ะผมแจ้งเรียบร้อยแล้วก็เอาตรวจเอารูปอะไรไปให้สำนักงานเขตก็ไปที่สน.ก็ไปลาดพร้าวครับผมครับครับลองดูนะลองดูถ้าติดขัดยังไงบอกผมนะครับครับเนี่ยผมก็ไม่มีรถใช้แล้วก็ส่งลูกไปเรียนแล้วก็เดือดแล้วเขาก็เงียบๆนะครับอาจารย์เหรอแล้วเป็นไงแล้วมันของเราเสียหายมากไหมวันไหนลองเอารายละเอียดมาดูนะเอาภาพถ่ายเอาอะไรมาผมก็รถครึ่งคันนะครับผมโอ้ดวงสวยจริงๆนะจอดไว้นะจอดได้เฉยๆครับผมคนเราเนี่ยถึงเวลาจะซวยมันซวยนะนะครับโอเคนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะโทรหาอาจารย์ทีนะครับโทรหามานะนัดหมายมาในนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับตอนนี้ดูอยู่ครับผมเป็นไงเพจนี้ดีไหมเพจนี้ใช้ได้ไหมโอ้โหเยี่ยมเลยเป็นอาจจะให้ความรู้เยอะหน่อยนะเพจนี้ผมติดตามอาจารย์ตั้งแต่โอ้ก็นานนะตั้งแต่ที่ว่าอยู่รัชดาตอนนั้นบอกว่าแล้วก็ทุกที่ที่อาจารย์ลงพื้นที่แหละไปก็ดูตลอดได้ได้กราบขอบพระคุณมากนะครับนะบางทีก็โทรไปสายไม่ว่างบ้างอะไรบ้างไงได้ได้โอเคนะก็ให้คนอื่นเขาบ้างไงครับครับได้ครับนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับขออาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะครับผมครับเช่นเดียวกันครับรับรวยสวัสดีครับสวัสดีครับใครจะมีอะไรที่อยากจะถามพวกประเด็นทางการกฎหมายทนายความข้อกฎหมายนะครับเพราะเพจนี้จะเน้นเรื่องกฎหมายให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะฮะก็0816161425นะทาง Facebook เป็นเพจที่สำหรับ
ทนายความใหม่ๆจะเหมาะมากเลยนะการเตรียมคดีการรักษาความลับอะไรใครมีลูกมีหลานหรือว่าใครอยากจะถามปัญหาข้อกฎหมายนะครับนะก็เรียนเชิญนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับเป็นเพจนะเขาเรียกว่าเป็นเพจที่เกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายนะครับเนี่ยหลายๆคนก็เข้ามาคุณวิรัตคุณเสาคุณไรนะครับฝากช่วยกันแชร์ด้วยเป็นเรื่องกฎหมายล้วนๆเลยนะครับสอนทนายความใหม่ๆนะครับหลายๆคนที่เข้ามายังไม่ได้แชร์ก็ช่วยนะครับสวัสดีครับครับที่เบอร์ทนายเหรอครับใช่เลยครับสวัสดีครับครับพอดีผมมีเรื่องเดือดร้อนรบกวนจะปรึกษาท่านทนายหน่อยสิครับครับครับเชิญเลยครับครับคือผมมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งฮะอยู่ที่แม่กลองเนี่ยครับอยู่ที่แม่กลองเขาออกมาเป็นเวลานานแล้วเป็นตั้งแต่ผมยังเล็กๆอยู่กับพ่อมาเนี่ยตอนนี้ผมอายุ56 ปีครับทีนี้ผมก็ได้สร้างสะพานขึ้นมาสะพานหนึ่งเพื่อว่าจะมาเชื่อมเพราะว่าถนนหลวงมันตัดผ่านเป็นถนน4เลนนะฮะครับผมก็คิดว่ามันเสาไฟฟ้าก็ปักอยู่ด้านริมคลองแล้วก็คิดว่าเสาไฟฟ้าก็จะเป็นแนวเขตทางหลวงก็เลยสร้างสะพานปูนข้ามมาครับปรากฏว่าพอสร้างเสร็จแล้วเขาปิดสะพานผมก็บอกว่าผมไปสร้างไปลุกล้ำที่เขาครับทุครับที่เขาก็อยู่ประมาณครับประมาณเมตรหนึ่งนะฮะครับซึ่งว่าจากคลองขึ้นไปประมาณเมตรหนึ่งครับทีนี้ผมจะมีอะไรที่จะไปร้องเรียนตู้เขาได้บ้างเพราะว่าผมไม่มีทางออกครับอ๋อตอนนี้เขาปิดทางเลยไงเขาปิดทางฮะเขาปิดทางเลยแล้วอยู่ในท้องที่โรงพักอะไรสภ.อะไรสภ.เมืองสมุทรสงครามครับสภ.มูลสมุทรสงครามไปคุยกับตำรวจได้ยังไงยังไม่ได้คุยอะไรเลยครับไปคุยกับตำรวจแล้วคุยกับสำนักงานที่ดินนะสองหน่วยงานเนี่ยนะไปสำนักงานที่ดินก่อนไปรังวัดสอบเขตที่ว่าฮะผมไปที่สารกลางแล้วศูนย์ลงธรรมก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าถึงแม้ที่เขาจะอยู่ตรงนั้นสักแค่ประมาณ5 นิ้ว 6 นิ้วหรือว่า50 เซน 20 เซนเขาว่ามีสิทธิ์ครอบครองที่ดินแปลงนั้นเขาว่างั้นก็เราไปที่สำนักงานที่ดินแล้วยังอ่ะที่ดินไปรังวัดสอบเขตที่ดินไปแล้วครับไปแล้วเขาว่าไงก็ปรากฏว่าที่เขามีปิดอยู่ด้านหน้านั้นหน่อยนึงอ๋อเหรอครับเพราะว่าเราจะไปลุกล้ำที่เขาไม่ได้ไงหลักกฎหมายนะใช่ครับก็มีทางก็ลองเจรจาเขาดูได้ไหมเจรจาได้ครับเขาเรียก6 ล้านแล้วผมจะเอาตังค์ไหนไปจ่ายเขาต้องหกล้านแล้วเรามีกี่ล้านอ่ะผมมีอยู่ตรงนั้นก็ที่ดินนี่ว่าอะไรฮะเงินมีถึง6 ล้านไหมโอ้ไม่มีเลยครับมีเท่าไหร่อ่ะโอ้ก็มีแค่100,000นะครับผมหลักแสนก็หาเช้ากินค่ำมาแล้วก็ขอเรียก6 ล้านเรียก6 ล้านทีนี้ผมก็ไม่รู้จะเอาบรรยายไหนไปให้เขา6 ล้านนี่เท่ากับรางวัลที่1ที่พม่าถูกเลยนะใช่ครับใช่แล้วไม่แล้วมันแล้วมีทางติดทางสาธารณะไหมก็คือที่ดินผมมีคลองล้อมรอบ3 ด้านอีกด้านหนึ่งก็ไปติดกับหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งไม่มีทางออกเลยไม่มีทางออกเลยครับถ้าไม่มีทางออกนี่ก็ต้องไปจ้างทนายฟ้องเป็นทางจำเป็นแล้วล่ะงั้นต้องหาทนายแล้วก็ฟ้องนะถ้าไม่มีทางออกเลยนะไม่มีเลยครับเหรอที่ตาบอดเลยไม่มีทางออกเลยเอ้าถ้าที่ตาบอดก็ต้องฟ้องเปิดทางนะฟ้องได้เลยเขาเรียกฟ้องเปิดทางเพราะมีความจำเป็นเพราะว่าถ้างั้นไปไหนมาไหนต้องมีเฮลิคอปเตอร์ของตัวเองไงใช่ทีนี้รถลาอะไรก็เข้าไม่ได้เขาเปิดให้ผมเข้าได้แค่มอเตอร์ไซค์คันเดียวอ่ะเหรอเอาละฮะมอเตอร์ไซค์เข้าได้เหรองั้นก็ต้องหาทนายแล้วฟ้องเปิดทางจำเป็นนะครับนะแล้วเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างครับก็ต้องตกลงกับทนายเขาดูว่าจะคิดค่าทนายยังไงก็เอาเอกสารมาให้ทนายดูพูดคุยกันก่อนถ่ายรูปบ้านแผนที่แล้วก็ไปรังวัดสอบเขตที่สำนักงานที่ดินนะครับผมนะเป็นไงรายการอันนี้เป็นรายการใหม่ของทนายใครทุกดีไหมให้ความรู้โดยเฉพาะดีครับดีครับโอ้ได้ความรู้ดีมากแล้วมันไม่เครียดเพราะผมเครียดมากเลยผมว่าผมดูรายการของทนายแล้วผมสบายใจขึ้นเยอะอย่าไปเครียดแล้วก็ช่วยกันแชร์ไปนะแชร์ให้ความรู้เป็นเพจนี้นะครับผมกดติดตามแล้วก็แชร์กันไปโชคดีนะโอเคครับครับทนายขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับก็ใครมีปัญหาด้านกฎหมายก็ลองโทรมานะเพราะเพจนี้เป็นเพจที่แบบเขาเรียกอะไรกฎหมายล้วนๆให้ความรู้มาแลกเปลี่ยนกันคุยเรื่องทนายเรื่องการเตรียมคดีเรื่องอะไรเหมาะสำหรับนักศึกษากฎหมายชาวบ้านที่สนใจกฎหมายล้วนๆแต่เพจทนายคลายทุกข์อาจจะหลายอย่างมีการเมืองมีอะไรนะครับอันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับสายว่างๆอยู่วันเสาร์นะครับนะหน้าบ้านผมนี่ก็การประท้วงในศาลอาญาตอนนี้วุ่นวายหมดเลยนะครับ
นะครับผมก็ไม่อยากจะออกไปปากซอยไม่โดนลูกหลงลูกปืนอะไรขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ในบ้านผมอยู่หน้าศาลอาญาเชิญนะครับนะใครที่ยังไม่ได้แชร์ก็ช่วยแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะเพราะว่าแล้วใครที่มีลูกหลานเรียนกฎหมายก็ดูรายการนี้เป็นรายการแบบกฎหมายล้วนๆเลยนะครับทนายปลอมอาจารย์จัดการหน่อยเอาทนายปลอมนั่นติดคุกไปแล้วนะครับตอนนี้ยังอยู่ในเรือนจำนะแต่ผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะนะติดคุกไปแล้วนะทนายปลอมนะครับนะครับหลายๆคนยังไม่ได้แชร์ฝากแชร์ด้วยจุกรูจุกรูโทรเข้ามาคุยกันบ้างครับแลกเปลี่ยนกันเพจใหม่ดีไหมมีอะไรแนะนำเป็นเพจที่ให้ความรู้กฎหมายแบบล้วนๆไม่มีเรื่องอื่นเลยนะเรียนเชิญเข้ามาแล้วกดติดตามกดชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซีเฟิร์สนะครับเชิญครับโทรเข้ามาหน่อยครับทักทายกันนะ0816161425ครับนะครับเชิญนะครับนะครับใครมีอะไรข้อกฎหมายหรือมีข้อสงสัยเช่นการไปแจ้งความแจ้งอะไรต่างๆนะครับหรือเรื่องทนายความการจ้างทนายความมีคนถามว่าทนายใหม่กับทนายแก่ยังไงดีไปกันทนายแก่ก็ดีกว่าแล้วก็ประสบการณ์สูงกว่านะครับผ่านโลกมามากกว่ามีประสบการณ์มากกว่านะครับต้องดีกว่าอยู่แล้วทนายแก่นะทนายเด็กจะไปสู้ทนายแก่ได้ยังไงนะครับเพราะแก่นี่ก็คือเขี้ยวนะฮะถ้าทนายเด็กๆ เขี้ยวอยู่ในปากทนายแก่ๆเนี่ยเขี้ยวออกมาข้างนอกเขาเรียกงาช้างเป็นงานะครับนะเพราะนั้นทนายแก่ก็อาจจะดีกว่านะครับใครยังไม่ได้แชร์ไปแชร์นะครับเนี่ยหลายคนคุณโบคุณวิชัยคุณพิญญาคุณกัปตันนะครับฝากด้วยนะครับฝากเพจนี้ครับช่วยกดติดตามครับเราได้เพิ่งไลฟ์สดได้แค่2ครั้งเนี่ยเช้าครั้งละเย็นเนี่ยนะครับคุณเสาคุณประภาสคุณอะไรมีหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อธงชัยสุบินอะไรต่ออะไรเยอะแยะครับใครอยากถามอะไรเชิญครับนะทนายแก่ก็ค่าทนายก็แพงกว่าทนายเด็กทนายเด็กก็ประสบการณ์น้อยนะข้อดีของทนายเด็กคือตัวบทกฎหมายอาจจะแม่นเพราะเพิ่งเรียนจบใหม่ๆทนายแก่อาจจะหลงลืมเพราะแก่แล้วอาจจะไม่อ่านหนังสือก็เป็นไปได้แต่ข้อดีของทนายแก่คือความเขี้ยวความรอบคอบเจนจัดเพราะการชนะคดีในศาลเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ความสามารถอย่างเดียวมันต้องมีความเขี้ยวเล็บอะไรต่างๆเยอะแยะประกอบนะครับนะก็กราบเรียนให้ได้ทราบนะถามได้แล้วครับเชิญนะครับถามเข้ามานะปักหมุดไว้แล้วนะครับเบอร์นะครับคดีลักทรัพย์จะทำอย่างไรให้ตำรวจจับผู้ร้ายได้ครับก็ต้องชี้เบาะแสไงชี้เบาะแสมีเบาะแสไหมล่ะคุณพงษ์พันธ์โทรเข้ามาได้นะฮะนะโทรเข้ามาได้เลยพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะจะทำไงให้ตำรวจจับผู้ร้ายได้ก็ต้องชี้เบาะแสชี้เป้าหาข้อมูลให้ตำรวจหน่อยตำรวจตอนนี้งานเยอะต้องไปดูแลพวกประท้วงอยู่เนี่ยนะครับนะครับคุณวิรัตนะครับนะคุณแดนนะครับสวัสดีนะครับแชร์แล้วคุณมานีขอบคุณมากครับพิญญาฟาร์มสุขแชร์แล้ววิชัยแชร์แล้วกราบขอบพระคุณมากครับนะคุณวัชชัยนะครับคุณรายงานตัวกำแพงเพชรเป็นไงมีอะไรอยากถามนะเธอไหมรู้จักทนายจุดๆไหมรู้จักครับในวงการก็ส่วนใหญ่จะรู้จักกันนะขอบคุณครับทนายแก่ประสบการณ์จะมากกว่าครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาคนแก่เกิดมานานละมงคลนะครับฝากแชร์ด้วยคุณแดนแชร์แล้วธงชัยกำลังชมนะครับทนายแก่ก็ความเขี้ยวมากกว่าค่าตัวก็แพงกว่านะครับคดีสำคัญก็เอาทนายแก่เขาไม่เอาทนายเด็กหรอกครับนะทนายเด็กจบใหม่ๆก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทนายดีค่ะติดตามตลอดแต่ยังไม่มีโอกาสได้โทรเอาว่าทนายนี่จากอุดรค่ะครับเชิญเลยครับพูดเลยครับพูดเลยมีอะไรเรื่องที่ดินเรื่องที่ดินนั่นที่ดินมรดกเป็นผู้จัดการมรดกแต่ทีนี้พี่น้องสาวพี่สาวน่ะซื้อที่ดินจากน้องสาวทีนี้มันไปพาดพิงกันกับของน้องสาวอีกคนนึงน้องสาวคนที่ซื้อด้วยแล้วมันเขาตายแล้วแต่ทีนี้ก็ไปฟ้องเป็นผู้จัดการมรดกทีนี้ก็มาให้เขามาสอบเขตที่ดินมาสอบเขตแล้วทีนี้เขาก็ว่าที่ของเขาหลักเขตหลักหมดมันตรงกันกับโฉนดแต่เขาไม่ยอมนะคนท่านเพียงเขาไม่ยอมยังเถียงกันอยู่เลยครับครับว่าไงครับฮัลโหลที่ดินแม่ซื้อมรดกจากน้องสาวทีนี้น้องสาวแกตายแล้วทีนี้
ซื้อกันแล้วแต่ซื้อขายกันแล้วแต่โอนกันแล้วแต่แล้วญาติคนที่อื่นน้องสาวแม่น่ะตายไปแล้วแต่นี้ฉันจะเป็นคนทำผู้จัดการมรดกไงทีนี้เอาให้เขามาสอบเหตุให้พี่ดินมาสอบเหตุแล้วคนข้างเคียงกับน้องสาวแม่น่ะก็ยังมาเถียงเอาไง มันยังไม่ตกลงกันเลยตกว่าหัวหน้าที่ดินว่าจะไกลเกลี่ยไกลเกลี่ยเขาก็ไม่มาแล้วทำไงถ้าไกลเกลี่ยแล้วไม่ตกลงเราก็รังวัดกันให้เรียบร้อยถ้าไม่เรียบร้อยก็ต้องไปฟ้องศาลนะครับนะฟ้องศาลนะครับฟ้องยังครับที่ดินอ่ะเขาบอกว่าเขาจะฟ้องศาลเขาจะยื่นให้จะป่านนี้เป็น2ปีแล้วค่ะหัวหน้าทนายหัว2ปีแล้วค่ะยังไม่เสร็จเลยก็เราก็ต้องฟ้องเองไปรอสำนักงานที่ดินฟ้องคงไม่ได้นะจังหวัดไหนครับเนี่ยจากจังหวัดอุดรค่ะอยู่อำเภอกุมภาวะปีค่ะก็หาทนายที่นั่นแล้วยื่นฟ้องไปนะจ๊ะต้องหาทนายใช่ไหมคะใช่หาทนายเลยจะได้จบงั้นก็ไม่จบนะเราต้องไปฟ้องเองใช่ไหมเราต้องฟ้องเองนะครับว่าเนี่ยเขาไม่ยอมจบสักทีนึงนะเดี๋ยวทนายเขาจะแนะนำให้นะอ๋อต้องไปฟ้องเองรอให้ที่ดินก็ยังไม่โดนเรื่องให้เลยจนป่านนี้ก็ไม่เป็นไรเราทำเองเลยนะไม่ต้องรอนะจ้าขอบคุณค่ะติดตามทนายมานานหรือยังยังค่ะเนี่ยแล้วกดเพจนี้นะเพจทนายดังสอนน้องนี่เป็นเพจจะให้ความรู้ทางกฎหมายแบบล้วนๆไม่มีเรื่องอื่นเลยนะค่ะค่ะแล้วก็ฟังทุกวันค่ะฟังทุกวันค่ะแล้วก็ช่วยกันแชร์ไปนะแชร์ไปเอานะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเชิญครับสายต่อไปนะครับใครอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรเรื่องข้อกฎหมายเรื่องนะวิพากษ์วิจารณ์ทนายอะไรได้หมดนะฮะวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจอัยการอะไรยกเว้นศาลนะครับวิจารณ์ไปแล้วเดี๋ยวมันจะติดคุกนะครับหลายคนชอบวิพากษ์วิจารณ์ศาล2มาตรฐานอะไรงี้ไม่ได้นะครับถ้าพอพูดเสร็จแล้วเข้าเรือนจำเลยนะครับศาลไม่ปล่อยตัวชั่วคราวศาลปล่อยอะไรงี้ไม่ได้ห้ามพูดนะใครติดตามเพจทนายคลายทุกเพจทนายดังสอนน้องนี่จะสอนตลอดนะวิจารณ์ศาลไม่ได้ลูกความผมบางรายได้ไปศาลศาลไม่ให้ความเป็นธรรมเพราะอะไรตัวเองแพ้พอแพ้บอกไม่ได้รับความเป็นธรรมพอชนะบอกโอ้ยขอบคุณศาลศาลให้ความเป็นธรรมกับผมเหลือเกินนะครับนะครับนะฮะโทรมาได้เลยนะครับ0816161425เข้ามาเลยใครยังไม่ได้แชร์ก็ช่วยกันแชร์นะปารีนาคดีถึงไหนแล้วก็เห็นได้ข่าวกำลังจะส่งไปที่อัยการนะท่านสสปารีนานะครับก็ส่งไปอัยการเขาก็ทำได้2 อย่างนะสั่งฟ้องกับไม่สั่งฟ้องหรือสอบเพิ่มเติมนะครับคุณเอ๋ปารีณาเป็นผู้ต้องหาเขาก็อาจจะขอให้สอบเพิ่มเติมก็ได้นะส่วนอัยการจะสอบเพิ่มเติมหรือไม่สอบก็แล้วแต่นะฮะก็ถามได้นะถามเรื่องคดีอะไรดังๆก็ได้นะครับที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยอยากถามอะไรคดีอะไรเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยเพจทนายดังสอนน้องเนี่ยโดยเฉพาะเลยเชิญนะครับนะครับนี่คุณส้มเช้าเข้ามาแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับนะครับคุณประภาสคุณอะไรนะสุนทรแชร์แล้วขอบคุณครับทนายครับพอดีรถผมโดนยึดแล้วผมให้เขาไปเอารถตอนนี้รถขายได้เขาจะให้จ่ายส่วนต่างแต่ผมเงินไม่มีพอจ่ายจะทำไงดีครับนะถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายคุณไม่มีทรัพย์สินก็อยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรนะเพราะคดีแพ่งเนี่ยเวลาเขาแพ้เวลาเขาจะฟ้องก็ฟ้องเอาทรัพย์สินคุณไม่มีทรัพย์สินคุณก็สบายไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้าคุณมีทรัพย์สินเมื่อไหร่เขาก็จะยึดของคุณเนี่ยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ป่ะคะครับอาจารย์ค่ะอาจารย์รบกวนถามนิดนึงพอดีหนูฟังค่าเช่าอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วเขาวันนี้เขาตัดไปแล้วเขาบอกเขาจะล็อกห้องพรุ่งนี้เขาทำได้ไหมคะอพาร์ตเมนต์แถวไหนฮะอยู่ลาดพร้าวค่ะลาดพร้าวเขาจะล็อกใช่ไหมเขาตัดไฟแล้วเนี่ยไม่มีไฟใช้เนี่ยน้ำก็ไม่มีอ๋อแล้วเราไม่มีตังจ่ายหรือไงใช่ค่ะยังไม่จ่ายอ๋อแล้วเขาอยู่เราอยู่ข้างในเขามาล็อกไม่ได้นะยกเว้นเราออกไปข้างนอกแล้วอ๋อเหรอคะถ้าเรานอนอยู่ข้างในสมมติเราในห้องมีกี่คนอ่ะ2คนกับแฟนค่ะสมมติเราไปข้างนอกกับแฟนอยู่ข้างในเงี้ยอย่างเงี้ยเขาล็อกไม่ได้นะเออเพราะว่าเท่ากับขังแฟนเราไว้อันนั้นก็จะมีความผิดต่อเสรีภาพอย่างนี้เขาตัดน้ำตัดไฟได้ไหมเขาบอกใหย้ายไปเลยไม่ตัดน้ำตัดไฟมันทำได้แต่ดูมันจะโหดเหลือเกินเนี่ยอาจจะต้องร้องสคบนะเป็นอพาร์ตเมนต์แถวไหนล่ะอยู่ลาดพร้าวค่ะลาดพร้าว41โอ้โหทำไมโหดขนาดนี้ฮะ นะ
แหมก็แหมใจร้ายจังก็คือว่าเขาตัดน้ำตัดไฟเนี่ยเขาทำได้นะถ้ามีข้อตกลงนะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะมาขังเราไว้ในห้องไม่ได้มาล็อกกุญแจน่ะสมมติว่าผัวเราอยู่ข้างในเราอยู่ข้างนอกไม่ได้แต่ถ้าเราออกไปสองคนเขาอาจจะล็อกหมดเลยนะครับแล้วเขาทำได้ใช่ไหมหมายถึงก็ทำได้ครับทำได้แต่มันดูใจร้ายจังน่าจะไปถามต้องไปปรึกษาสคบเพราะสคบเนี่ยเขาก็จะเข้มข้นนะนะลองปรึกษาสคบนะแล้วจะไปไหนอันเนี้ยยังอยู่ในห้องหนูทำอะไรไม่ได้ไม่มีน้ำใช้เหรอ ก็ต้องไปตักเติกอะไรมายืมข้างห้องได้ไหมล่ะหรือไงไม่รู้จักใครเหรออ๋อนี่ก็ลำบากกันนะนะครับก็ต้องสู้ๆนะสู้นะอ๋อหมายถึงว่าเขาทำได้ใช่ไหมทำได้ครับนะครับอ๋อแล้วเราไปร้องสคบแล้วสคบเขาช่วยอะไรได้ไม่เราอธิบายให้ฟังว่าเดี๋ยวเขาอาจจะรุนแรงเกินไปหรือเปล่านะเพราะว่าสคบเขามีประกาศเกี่ยวกับเรื่องหอพักอยู่เข้าใจไหมครับอ๋อหนูไม่รู้ตรงนี้ค่ะเออนะไม่เป็นไรสู้ๆไปนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับนะครับนะใครมีความเดือดร้อนเรื่องข้อกฎหมายก็เนี่ยแหละครับทนายดังสอนน้องเนี่ยกฎหมายอย่างเดียวเลยคุณประวิตรมาแล้วคุณชวนคุณสำรวยนะครับใครที่นะยังไม่ได้แชร์ก็ช่วยแชร์ไปด้วยนะมีจ่าด้วยนะครับเนี่ยจ่าสราวุธเนี่ยคุณชนคุณไรหลายคนนะฮะคุณเสานะนะครับมาหรือใครจะมีอะไรเรื่องเล่าก็เล่ามานะเรื่องข้อกฎหมายนะเรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรต่างนะครับเชิญนะครับมีเบอร์ให้แล้วดีครับอาจารย์เดชาจุกรูจุกรูนะครับสบายๆนะครับน้องแบงค์กำลังชมคุณสันตินะครับก็ใครยังไม่แชร์ก็ช่วยแชร์ด้วยกดติดตามด้วยผ่อนค่างวดลดงวดสุดท้ายอะไรวะเนี่ยไปดูแล้วแต่ไฟแนนซ์ไม่ยอมตัดค่างวดแต่เอาไปตัดค่าปรับล่าช้าและค่าใช้จ่ายทำได้ไหมทำได้ครับหลักกฎหมายเนี่ยเวลาเราชำระค่างวดก็ต้องไปชำระค่าปรับดอกเบี้ยก่อนหลังจากนั้นถึงจะมาหลังจากนั้นจึงมานำมาชำระต้นเข้าใจนะฮะนะครับหลายๆคนไม่เข้าใจวิธีการหักหนี้นะเป็นไปตามกฎหมายครับนะเข้าใจนะนี่ให้ความรู้กันชัดๆเลยนะครับนะเห็นนะใครจะโทรเข้ามาก็ระบายความทุกข์อะไรได้นะนี่อะไรเนี่ยพี่ชายมีเมียน้อยเมียน้อยรับราชการเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเมียน้อยรับราชการจดทะเบียนสมรสซ้อนยกที่ดินให้จะเป็นโมฆะไหมการยกที่ดินให้เนี่ยมันไม่เป็นโมฆะหรอกแต่การจดทะเบียนสมรสซ้อนเนี่ยเป็นโมฆะแต่ต้องไปฟ้องศาลให้ศาลพิพากษานะคุณสิริภาโทรเข้ามาเล่ารายละเอียดหน่อยแม้เรื่องใต้สะดือเนี่ยคนชอบดูนะชอบสนใจกันนะครับโทรเข้ามาครับโทรมาเล่าเลยนะครับเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยมันเยอะส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะชอบเมียน้อยเมื่อเช้าก็มีคนนะครับนะลูกสาวโทรมาบอกพ่อยกสมบัติให้เมียน้อยหมดไม่ให้ลูกนะครับรักเมียน้อยมากกว่าลูกก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็มันก็ทรัพย์สินของเขาอ่ะมันทำอะไรไม่ได้แชร์แล้วส้มเช้าอนุสรกำลังชมนะครับถ้าแชร์ได้ก็ช่วยกันแชร์นะเพจนี้นะเป็นเพจใหม่นะของทนายคลายทุกข์เป็นเพจเอากฎหมายล้วนๆครับใครอยากจะเล่าความทุกข์ความไม่เป็นธรรมอะไรต่างๆนะเพจนี้นะครับมาเลยครับ0816161425นะครับอาจารย์หัวเราะหน่อยใช่ไหมฮะได้ครับ ยิ้วนะครับสบายๆนะครับผมเป็นคนอารมณ์ดีครับนะครับนะครับแชร์แล้วครับคุณศิวดลนะครับแชร์แล้วก็กดติดตามเพจใหม่ด้วยนะเป็นเพจนอกเหนือจากเพจทนายคลายทุกข์นะฮะเพจนี้ไม่เห็นเฮงกับไลฟ์เลยว่างๆได้ๆๆเดี๋ยวเฮงกับไลฟ์เดี๋ยวจะมานะสองพี่น้องนี่ก็โอ้โหดื้อนะนะครับเหมือนกินยาบ้านะครับดูทุกวันชาวลิตนะครับอย่าลืมกดเพจนี้ด้วยเพจทนายดังสอนน้องนะครับนะครับทำพินัยกรรมให้ถูกต้องต้องทำอย่างไรคะขอบคุณมากคุณโสภีแชร์ให้ด้วยนะพินัยกรรมเนี่ยผมจะแนะนำนะให้คุณไปทำที่อำเภอดีที่สุดนะไปทำกับนายอำเภออันนี้แน่นอนเลยคุณมีทรัพย์สินมีบ้านมีรถอะไรคุณไปบอกนายอำเภอเดี๋ยวเขาจัดทำให้เสร็จแล้วก็ลงชื่อต่อหน้านายอำเภอดีที่สุดครับนะครับจะจ้างทนายทำก็ได้แต่ให้ไปอำเภอทำเป็นพินัยกรรมฝ่ายเมืองสวัสดีครับฮัลโหลค่ะค่ะผิดเบอร์แล้วค่ะโทษทีไม่เป็นไรครับนะทำพินัยกรรมเนี่ยทำที่อำเภอดีที่สุดเขาเรียกวินัยกรรมฝ่ายเมืองแต่ถ้าจะทำกันเองปุ๊บนะเราเขียนด้วยลายมือลงชื่ออันนี้ไม่ต้องมีพยาน
แต่ถ้าพิมพ์นะเราทำวินัยกรรมต้องมีพยาน2คนนะแล้วก็เวลาลงชื่อต้องลงชื่อต่อหน้าพยาน2คนนะครับนี่สำคัญนะพยานคนเดียวก็ไม่ได้นะและใครจะเป็นทายาทเนี่ยมันจะเป็นพยานก็ไม่ได้นะครับนะใครจะได้รับมรดกก็ห้ามเป็นลงชื่อเป็นพยานนะครับแล้วก็เวลาทำวินัยกรรมเนี่ยต้องถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะเวลาเซ็นก็ต้องถ่ายวิดีโอไว้ด้วยเก็บไว้เป็นคลิปแล้วก่อนทำวินัยกรรมก็ต้องพาพ่อแม่เรานะไปพบหมอพบอะไรก่อนตรวจสุขภาพตรวจอะไรให้เรียบร้อยก่อนว่าสุขภาพแข็งแรงสติปัญญาไม่บ้าไม่อะไรต่างๆนะเดี๋ยววันข้างหน้ามาทะเลาะกันหาว่าลายมือปลอมนะพ่อแม่กำลังเบอร์มาจับมือปั๊มอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับเพราะนั้นถ่ายคลิปวิดีโอเลยผมก็ทำวินัยกรรมอยู่หลายคดีอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญนะครับเช่าห้องพักโครงการเอื้อทองครับชั้นล่างเออว่ามันมีกลุ่มคนเลี้ยงไก่ชนติดระเบียงติดหน้าต่างครับข่าวว่าเขาให้ย้ายไม่ยอมย้ายดื้อครับเลี้ยงกันหลายอาคารด้วยเออผลกระทบกับข้างห้องมากเหรอที่ไหนเนี่ยเอื้อทองที่ไหนครับเอื้อทองบางทีสมุทรปราการอันนั้นขึ้นอยู่กับอะไรเขตเรื่องอำเภอหรืออะไรไงหรือเทศบาลน่าจะเป็นเทศบาลนะเห็นข่าวว่านิติเขาฟ้องให้ย้ายแล้วฟ้องศาลแล้วไม่รู้ถึงไหนแล้วเหรอต้องยอมย้ายกันเลยมันเทศบาลต้องรับผิดชอบดิถ้าเทศบาลไม่ดำเนินการก็ไปฟ้องศาลปกครองเลยฟ้องศาลปกครองเนี่ยฟ้องทางจดหมายก็ได้นะเราที่หน่วยงานไหนช่วยได้บ้างอาจารย์ก็มีทางเดียวไปฟ้องศาลปกครองนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ร้องไปตามสื่อร้องศูนย์ดำรงธรรมนะครับแล้วก็ร้องปปปตรอะไรก็ได้หมดนะได้หมดครับมีรายละเอียดเอามาที่ส่งมาให้ผมได้ไหมเดี๋ยวผมประจานให้ไปเอาคุณพูดไปเลยคุณประจานไปเลยค่าแต่ข้างห้องได้ไหมฮะได้คุณประจานไปเลยมันเขตเขื่อนอะไรยังไงตรงไหนอะไรพูดไปเลยตอนเนี้ยได้ครับเดี๋ยวส่งให้อาจารย์ทางไหนดีครับก็ทางอินบ็อกซ์อะไรก็ได้นะได้แล้วเป็นไงไก่ชนมันเยอะหรือไงโอ้เกือบร้อยตัวทั้งลูกเล็กเด็กแดงมันคล้ายๆกับเฉพาะกันเป็นอุตสาหกรรมเลยฮะเหรอตรงเอื้อดอนเอื้อทอนตึกไหนยังไงมันตึกจุดหนึ่งเหรอแล้วมีภาพมีคลิปไหมคลิปเสียงดังอะไรเนี่ยคุณส่งมาได้ไหมล่ะอะไรนะฮะส่งคลิปส่งอะไรมาเลยแล้วก็หนังสือร้องเรียนอะไรต่างๆอะไรคุณร้องไปที่ไหนบ้างล่ะตอนนี้ยังไม่ร้องก็จะถามว่าคุณร้องก็ร้องตรงนั้นเทศบาลอะไรล่ะทางนิติฟ้องศาลแล้วแต่ไม่รู้ถึงไหนเหรอไม่คุณไปดูตรงนั้นมันเป็นอะไรเทศบาลอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นบางเสาธงครับบางเสาธงคุณเข้าไปถามมานะไปถามแล้วไปยื่นเลยนะเอาเบอร์มาอะไรเดี๋ยวผมช่วยประจานให้นะได้ครับนะอย่าลืมช่วยกันดื้อดื้อกันเป็นกลุ่มหลายหลายกลุ่มดื้อแล้วก็เลี้ยงกันไม่ยอมหน้าด้านไม่ยอมย้ายประมาณนั้นนะเหรอเขาเส้นใหญ่หรือไงก็น่าจะหลาย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 ตึกหลายหลายกลุ่มอะเหรอเลี้ยงกันติดกำแพงห้องเลยนะเหรอเอาได้เอามานะครับครับเดี๋ยวจะรวบรวมให้ครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับใครมีความทุกข์ความร้อนเรื่องข้อกฎหมายกันนี่แหละเพจนี้แหละครับเต็มที่เลยทนายดังสอนน้องก็ให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นกับนักชาวบ้านฮัลโหลฮัลโหลนั่นใช่เบอร์ทนายใครทุกข์เปล่าครับใช่ครับเชิญครับเรียนเชิญเลยครับท่านครับอยากจะขอทราบเบอร์คนที่เมื่อกี้เปิดสะพานที่จะทำสะพานไม่ได้แล้วเขาเรียก6ล้านนะเพราะว่าผมกับเขาอยู่ในกรณีเดียวกันผมอยากคุยกับเขาอยากศึกษาครับโอ้ตะกี้เขาไม่ได้ให้เบอร์มาด้วยแล้วทำไงดีเอาก็เอางี้ละกันพูดไปตะกี้ใครที่ถามเรื่องสะพาน6ล้านเนี่ยคุณช่วยให้เบอร์โดยการแสดงคอมเมนต์ละกันที่หน้าจอดีไหมอ๋อให้แสดงคอมเมนต์นะคอมเมนต์เขาชื่ออะไรก็ไม่รู้ตะกี้ไม่ได้ถามหรือไม่ก็โทรมาหาผมใหม่นะผมก็โดนกรณีเดียวกันนะผมก็อยากจะคุยข่าวคืออยู่ไม่ไกลจากกันไงอ๋ออยู่10กิโลเองอ๋ออยู่ใกล้ๆกันเหมือนกันเลยครับครับแล้วคู่กรณีคุณเป็นใครล่ะใหญ่โตมโหฬารหรือเปล่าหรือไงก็ใหญ่โตมโหฬารนะแต่มันข้ามฝั่งไม่ได้ไงแล้วคู่กรณีคุณเนี่ยล่ะครับอ๋อเขาเป็นนักธุรกิจหรือเป็นนักการเมืองหรือเป็นอะไรเขาก็เป็นแทบเหมือนกับเป็นนักธุรกิจแต่ที่ทางเยอะแต่ไม่ให้ใครเชื่อมเงี้ยแต่ถนนก็ปักป้ายเหรอของหลวงทำ
เหรอข้ามฝั่งไม่ได้โอ้โหอ๋อนี่แสดงว่ามีหลายลายถึงนะตรงนั้นอ่ะครับก็ไม่ให้ใครเชื่อมครับเหรอโอ้ก็จะเนี่ยก็ตะกี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้จะก็ให้เบอร์กันทางนั้นไปแล้วกันนะหรือไม่ก็ติดต่อมาทั้งสองลายนะอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์ถ้าเราเปิดทางจำเป็นจะโอกาสจะค่อนข้างตัวไหมครับก็ถ้ามันไม่มีทางถ้ามันตาบอดเนี่ยก็สามารถเอาจ้างทนายแล้วก็ฟ้องเปิดทางได้เลยนะถ้าตาบอดไม่ออกไม่ได้เลยนะเขาก็ให้แค่ทางมอเตอร์ไซค์แค่นั้นแหละครับไม่แล้วมันเป็นไปไม่ได้สมัยนี้จะใช้มอเตอร์ไซค์ได้อะไรอ่ะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ต้องใช้รถยนต์นะอย่างน้อยสัก3เมตรถูกไหมก็ต้องฟ้องพี่ทำอะไรอาชีพอ่ะทำสวนครับต้องขนของข้ามฝั่งข้ามไปข้ามมาเงี้ยเขาไม่ให้ใช้สะพานเพราะสะพานอยู่ทางอยู่หน้าบ้านจะทำสะพานข้ามแล้วก็ไม่ได้ครับทำไมเขาต้องทำเราถึงขนาดนั้นน่ะเขาบอกเขาก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาไม่ให้เชื่อมคือว่าโดนเยอะเหลือเอางั้นก็รวมตัวได้ไหมฟ้องหลายๆคดีเลยทีเดียวศาลจะได้มองพฤติกรรมอ่ะอันนั้นเขาเรียกอะไรจังหวัดสมุทรสงครามเหรอของผมอยู่ดำเนินสะดวกอ๋ออันนั้นราชบุรีนะครับมันอยู่เขตติดต่อกันนะครับสงครามใกล้ภาวาอะไรพวกนี้อ๋อใกล้ๆกันนะพี่ลองส่งรายละเอียดมาหรือว่าวันไหนก็แหละแวะมานั่งจิบกาแฟคุยกันนะถ่ายรูปถ่ายอะไรมาก็ได้นะขนของก็หนักข้ามฝั่งขนไม่ได้ปุ๋ยก็ข้ามไม่ได้50โลปุ๋ย50โลก็ต้องกระเดียดคืออายุก็เยอะแล้วเออแล้วนี่พี่อายุเท่าไหร่แล้วครับให้แค่ทางมอเตอร์ไซค์เขาไม่ให้ทำทางรถสะพานไม่ให้ทำสะพานเอ้ยคนพวกนี้มันแปลกนะทำไมนะใจร้ายใจแคบนะแต่เขาพ่อผู้ฟังฝางมีที่เป็นหมื่นไร่เหมือนกันเหรอเอางี้ดีนะครับแม่ทำเรื่องวันไหนได้เอามาหน่อยร้องเรียนหน่อยนะเดี๋ยวผมจะได้บอกไปทางรัฐบาลประจานผ่านสื่อไปเลยดีไหมของผมมันเป็นคลองมีชื่อเหรอแต่ถนนอยู่หน้าบ้านทำสะพานก็ถึงเลยเหลือเอามาอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคนรวยแล้วใจแคบนี่ผมน่าชอบแล้วกันชอบประจานนะเอามาโอเคนะกดโอกาสปอเซ็นสูงไหมถ้าได้เนี่ยมีต้องมานั่งคุยกันนะโอเคนะครับครับใครมีความทุกข์ความร้อนเรื่องข้อกฎหมายนี่เพจทนายนะทนายดังสอนน้องนี่เข้ามาเลยสามก๊กเข้ามากิตติคุณเจริญพรนโยมมีพระมีอะไรหลายอย่างนะคุณบอยใครยังไม่ได้แชร์ก็แชร์กันไปวันนี้เป็นเพจที่กฎหมายโดยเฉพาะทนายคลายทุกข์นี่ก็หลากหลายไปหมดทุกอย่างอาจารย์เดชาครับผมมีคำถามครับผมขอหากผมแจ้งขอกู้ออนไลน์แต่ผมไม่กู้แล้วจะคนให้กู้จะไปลงประจำวันเอาผิดผมเพียงเพราะผมไม่โอนค่าทำสัญญาได้ไหมไม่ใช่เรื่องทางแพ่งไอ้มันไม่ใช่เรื่องอาญาเรื่องทางแพ่งไม่ต้องกลัวนะไอ้พวกแอปเงินกู้เนี่ยพวกนี้มันโหดมากเลยอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะครับเนี่ยโทรมาคุยหน่อยนวพลโทรมาคุยหน่อยครับเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนเพื่อนเราฟังหน่อยนะครับพันตำรวจเอกณรงค์สวัสดีครับท่านผู้กำกับหรือรองผู้การก็ไม่รู้นะครับเชิญนะครับเนี่ยหลายๆคนยังไม่แชร์ก็ช่วยกันแชร์นะเพจทนายดังสอนน้อยอันนี้เพจนี้จะเป็นเพจที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแบบล้วนๆไม่มีเรื่องอื่นเลยให้ความรู้นักกฎหมายทนายความใหม่ใครที่ชอบความรู้กฎหมายเบื้องต้นเชิญนะครับโทรมา0816161425แอปเงินกู้ไม่จำเป็นอย่ายุ่งนะครับเชื่อผมนะอย่าไปยุ่งนะพวกนี้ดอกผิดกฎหมายทวงหนี้โหดแรงต่างนะครับเรียนเชิญนะครับนะคุณธงชัยนะครับแชร์แล้วนะครับหลายคนนะครับคุณบุญเลิศขอบคุณครับตอนนี้ผมอยู่ญี่ปุ่นอ๋อนวพลอยู่ญี่ปุ่นนะโอ้อยู่ไกลเลยนะสาธิตนะครับหลายๆคนนะสำราญนะครับกำลังชนนะแชร์ด้วยกดติดตามเพจใหม่ด้วยนะก็ให้ความรู้กันสบายๆนะครับม็อบก็เต็มหน้าบ้านผมแล้วตอนนี้นะครับนะมีอะไรนะก็จะเป็นเรื่องวันนี้คุยเรื่องความการรักษาความลับของทนายการเตรียมคดีทนายต้องรักษาความลับลูกความการเตรียมคดีต้องทนายต้องสละเวลาเตรียมคดีนะครับถ้าไม่มีอะไรก็วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ช่วยกันแชร์ไปเป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นนะครับนะครับสำหรับทนายความใหม่ๆอะไรต่างๆก็เชิญนะครับเอาละครับสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ